รับเข้าสู่ช่องบีการ์ตูนแฮนดี้คราฟต์ในคลิปนี้นะบีจะพาทุกคนนะคะมาถักนี่เลยอะไรนะสควิดเกมเนาะเป็นชุดเขียว001นะคะเขาบอกว่าเป็นคุณตา001อันนี้ก็ยังไม่ได้ดูนะน่าจะประมาณนี้แหละไหมที่ใช้นะคะบีใช้ไหมบ้านน้องฟลุ๊กนะเป็นไหมมิกนะคะมีอยู่3สีด้วยกันแอบเป็นสีขาวด้วยนิดนึงนี่1 2 3ไปไหมตัวนี้นะคะทุกคนหาซื้อได้นะเซิร์ช Facebook เข้าไปเลยนะคะร้านตุ๊กตาถักบ้านคิตตี้นะคะตัวนี้เลยบีแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วมาดูในส่วนของตามีเซตตามาให้นะคะตัวนี้เซตตานี้นะคะมีหลายไซส์มากตัวเนี้ยถ้าเป็นเซตอ่ะสั่งได้ที่ร้านแมวเหมียวบ้านรักใหม่เลยตาที่ใช้ในคลิปบีใช้ขนาด6มิลนะคะตา6มิลด้วยกันเข็มที่ใช้คู่กันก็จะเป็นเบอร์4/0หรือ 2.5 มิลมาดูกันคลิปที่ผ่านมาเราถักตัวสีชมพูไปแล้วมาในคลิปนี้ก็จะเป็นสีเขียวกันบ้างนะใครยังไม่ได้กด Subscribe นะคะกดติดตามนะฝากกันไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกันไว้เราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปกันได้นะและอีกช่องทางการติดตามผลงานทุกคนสามารถติดตามผลงานของบีได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage หรือ IG นะคะเพียงเสิร์ชชื่อเข้าไปว่าบีการ์ตูนแฮนดี้คราฟต์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะในส่วนของหัวให้ขึ้นด้วยสีเทานะคะ001เนาะ001ก็จะมีผมขาวเล็กน้อยเราก็จะใช้เป็นสีเทาแทนขึ้นแถวที่1เลยขึ้นก้นหอย 6x นะคะขึ้นไปก่อน 6x นะ1 2 3 4 5และ6ได้ 6x ในแถวที่1แล้วดึงเลยนะคะไว้หลุดมืออ่ะเสร็จแล้วหาตัวมาร์คตัวขั้นนะจะใช้เป็นเข็มกลัดหรือว่าเป็นเศษไหมก็ได้นะคะไปกันที่แถวที่2เลยนะแถวที่2ให้ถัก6วีถัก V ลงไปทั้งหมด6ครั้งด้วยกันเดี๋ยวหามุมโฟกัสกล้องแป๊บนึงนะคะV 1ช่องนะเราจะลง X ไป2ครั้งนะคะถัก V ครั้งที่1ถัก V ครั้งที่2ครั้งที่3 4ออกนิดนึงแล้วก็ครั้งที่6ไปในแถวที่2ต่อเลยมาก่อนแถวที่2ให้ถัก X V ถัก X ถัก V สลับกันไปช่องแรกถัก X 1ครั้งช่องที่2ถัก V ลงไปนับเป็น XV ครั้งที่1 X V ครั้งที่2วนไปจนครบรอบชิ้นงานเวลาครบรอบชิ้นงานนะคะหรือว่า XV 6ครั้งเนี่ยมันจะไปจบตรงจุดที่เรามาร์คเลยนะครบพอดีนะคะแล้วก็ไปในแถวที่4ต่อเลยแถวที่4ให้ถัก 2XV ถัก 2XV ในแถวที่4ก่อนอื่นก็ถักไปก่อน 2X นะคะช่องที่1ถัก 1X ช่องที่2ถัก 1X
ช่องที่3ถัก V ลงไปเป็น 2XV ครั้งที่1 X X แล้วก็ V ครั้งที่2วนจนครบ6ครั้งด้วยกันครบเรียบร้อยก็ไปในแถวที่5ต่อเลยแถวที่5ให้ถัก 3xv ถัก 3xv ในแถวที่5ก่อนอื่นเราก็จะถักไปนะคะ1 2 3ถัก x ไปช่องละ1ครั้ง1 2 3ช่องที่4เราก็จะถัก v ลงไป1 23แล้วก็ถัก V ลงไปในช่องที่4 1 2 3แล้วก็ V วนไปจนครบ6ครั้งเหมือนกันครบเรียบร้อยก็ปลดออกนะคะแล้วไปกันที่แถวที่6นะแถวที่6ให้ถัก 4xv ถัก 4xv ทั้งหมด6ครั้งนะคะถักไปก่อน 4x ด้วยกัน1 2 3 4x แล้วก็ v ครั้งที่1ไปต่อเลยนะพอได้ 4xv ทั้งหมด6ครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวไปกันที่แถวที่7ต่อเลยนะแถวที่7นะคะเราจะถักสีเทา 4x นะสีเทา 4x สีเนื้อ 10x แล้วก็ย้อนกลับไปเป็นสีเทาอีก 22x มาไปก่อนนะสีเทา 4x ก่อนในแถวที่7 1 2 3ตัวที่4จิ้มเกี่ยวขึ้นมาแล้วค้างไว้แบบนี้นะแล้วหยิบสีเนื้อเนาะสีอะไรอะสีโทนสีเนื้อเราจะเลือกสีได้นะคะไปต่ออีก 10x นะคะ1จับไหมนะจับปลายไหมสีเทาเรียบไปกับชิ้นงานจิ้มอย่างนี้นะแล้วก็เอาไว้บนโครเชต์นะคะเรียบไปกับชิ้นงานเรื่อยๆเลยนะ3 4 5 6 7 8 9ตัวที่10ค้างไว้แล้วก็หยิบสีเทาขึ้นมาแล้วเราก็จะเรียบสีนี้ไปด้วยกันอีก 22x นะคะหรือว่าจนครบจบตรงจุดที่เรามาร์คไว้เลยในช่วงการถัก x นะ b จะเขียนรายละเอียดไว้ให้แต่ว่าอาจจะถักไวนิดนึงนะคะเนื่องจากมันไม่ได้ลงมีแบบรายละเอียดอะไรเยอะเนาะเราแค่จิ้มเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถักช่องละ1ครั้ง1ครั้งนะคะพยายามอย่าหลงอย่าลืมอย่าเผลอจิ้มซ้ำลงไปนะเวลาถัก x นะคะไม่งั้นชิ้นงานเราจะผิดพลาดได้นะขอดึงออกก่อนแล้วก็จิ้มแล้วก็มาร์กไว้ต่อ
ไปต่อกันที่แถวที่8นะแถวที่8ถักสีเทาไป 3x แล้วก็ถักสีเนื้อนะคะถักสีตัวนี้นะไปอีก 12x ด้วยกันแล้วกลับไปเป็นสีเทาอีก21นะคะถักเทาไปก่อน3 1 2 3ค้างไว้แล้วสลับสีถักไป12 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11และ12เปลี่ยนสีไปต่ออีกที่เหลือนะคะ 21x นะระวังเรื่องไหมที่เราดึงผ่านตรงนี้นะคะระวังเขาย่นนะค่อยๆดึงนิดนึงกระตุกนิดนึงพอไม่ต้องแรงมากนะถ้าแรงมากชิ้นงานเราก็จะย่นนะคะแต่ถ้าไม่ดึงเลยไหมก็จะโผล่ออกมานะพอครบเรียบร้อยก็ขยับจุดมาร์คแล้วไปกันที่แถวที่9ถึงแถวที่12เลยนะแถวที่9ถึงแถวที่12เราจะถักสีเทา2ครั้งแล้วก็สีเนื้อ14สีเทาอีก20นะคะถักสีเทาไปก่อน2แล้วก็สลับสีไปอีก14ครั้งเราจะถักคุณตา001นะคะสลับสีเลยถักวนไปแบบนี้เลยนะคะสีเทา2ครั้งสีเนื้อ14แล้วก็สีเทาอีก20ด้วยกันวนไปเลยนะตรงนี้บีจะข้ามไปแล้วนะคะเราถักแบบนี้ทั้งหมดกี่แถวเอ่ย4แถวด้วยกันวนไปเลย4แถวตั้งแต่แถวที่9ถึงแถวที่12นะคะ9 10 11และ12นะพอเราได้ครบทั้งหมด4แถวแล้วตอนนี้ไปต่อเลยแถวที่13ถึงแถวที่17แถวที่13ถึงแถวที่17นะคะจะสลับเป็นสีเนื้อทั้งหมดเลยนะก่อนอื่นนะคะถักก่อนถักแบบนี้แล้วบีจะย้ายจุดมาร์คละไปต่อในแถวที่13ให้ถักสีล้วนนะคะสีนี้เลยนะไปทั้งหมด 36x ด้วยกันถักวนไปเลยแล้วก็เรียบสีเทาไปแค่ไม่กี่หลักนะคะเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งแล้วนะบีจะเรียบไปแค่3ถึง4หลักเท่านั้นนะคะแล้วบีก็จะตัดเขาทิ้งเลยไปไกลๆเลยไม่ต้องมาพันกันนะไปต่อแถวนี้ถักให้ครบ 36x ด้วยกันขอขยับมือไวนิดนึงนะคะในส่วนของแถวที่13ของเราครบเรียบร้อยไปในแถวที่14แถวที่14ให้ถัก 4xa ถัก 4xa นะคะก่อนอื่นถักไปก่อน 4x นะ1 2 3
4x แล้วก็ถัก a ลงไปนับ 4xa ครั้งที่1 1 2 3 4x a ครั้งที่2 1 2 3 4x เกี่ยวถักให้ครบ6ครั้งด้วยกันครบเรียบร้อยก็ขยับจุดมาร์กนะคะแล้วไปกันที่แถวที่15แถวที่15ให้ถัก 3xa ถัก x ไปก่อน3ครั้ง1 2 3x แล้วก็ถัก a ลงไปนับเป็น 3xa ครั้งที่1 1 2 3x a วนไปจนครบรอบชิ้นงานครบแล้วนะคะไปกันที่แถวที่16ต่อเลยนะแถวที่16ให้ถัก 2xa ถัก 2xa ในแถวที่16ถักไปก่อน 2x 1 2แล้วก็ถัก a ลงไปนับเป็นอุ๊ยนับเป็น 2xa ครั้งที่1ไปในแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายแถวที่17นะแถวที่17ให้ถัก x ถัก a สลับกันนะคะถัก x 1ครั้งถัก a 1ครั้งนับ x a ครั้งที่1เดี๋ยวขอจุดมาร์กออกเลยนะคะนับไปด้วยกันนะx a ครั้งที่2ใครไม่ถนัดให้ยัดยายลงไปก่อนเลยนะคะ x a ครั้งที่3 x a ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6เรียบร้อยก็ไว้ปลายไหมได้เลยนะเราจะเอาไว้เย็บติดกับตัวทีนี้มายัดใยกันออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะคือลายถัก B มันจะเปี้ยวเนาะเดี๋ยวเราจะเอาหูนะคะมาปิดตรงช่วงลายตรงนี้มันก็จะเห็นไม่ชัดแล้วมาถักในส่วนของหูกันต่อหูนะคะให้ถักไป 5T นะถัก T ไปทั้งหมด5ครั้งนะคะจิ้มนับ 1,000จิ้มเกี่ยวขึ้นมานับ 2,000 จิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมานับ 3,000 จิ้มเกี่ยว 4,000 จิ้มเกี่ยว 5 แล้วก็ดึงเลยไว้ปลายไหมสำหรับเย็บนะคะหูให้ถัก2ชิ้นด้วยกันนี่มันจะออกมาเป็นคล้ายๆใบพัดนะ
แล้วเดี๋ยวเราจะไปประกบติดตรงที่ส่วนของหัวก็จะคล้ายๆหูเลยมาต่อกันเลยในส่วนของแขนแถวที่1นะคะให้ขึ้นก้นหอย 6x ด้วยกัน1 2 3 4 5และ6 6x อุ๊ยหลุดแล้วก็จะดึงเสร็จแล้วหลังจากนี้นะคะแถวที่2ถึงแถวที่7นะแถวที่2ถึงแถวที่7เราก็จะถักวนไปแบบนี้นะคะวนไปอีก6แถวด้วยกันแถวละ 6x นะวนไปเลยค่อยๆจิ้มไปนะคะเดี๋ยวบีจะขอตัดข้ามไปนะไปเจอกันตอนถักเสร็จเลยแล้วกันนะคะตัวนี้มาต่อกันที่ขาเลยนะขากับตัวนะคะจริงๆก็แพทเทิร์นคล้ายๆตัวสีชมพูเลยแต่ทีนี้เราจะเริ่มด้วยสีขาวแถวนึงนะคะแถวแรกเริ่มด้วยสีขาวทั้งหมด 6x ด้วยกัน1 2สามสี่ห้าหกดึงก่อนทีนี้ตัว x ตัวสุดท้ายนะคะ b จะปลดเขาออกก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนใหม่นะตัวที่6ค้างไว้แบบนี้แล้วหยิบสีเขียวขึ้นมาสลับเป็นแถวที่2แถวที่2ให้ถัก x ถัก v นะคะถัก x 1ครั้งถัก v 1ครั้งสลับกันไปนะทั้งหมด3ครั้งด้วยกัน x ครั้งที่1ถัก v อย่าลืมนะคะฝากเก็บปลายไหมไว้บนเข็มด้วยถัก v ครั้งที่1ล็อกไว้แค่หลักเดียวก็ได้แล้วนะคะถัก xถัก V ครั้งที่2จับยากหน่อยนะช่วงแรกถัก X ถัก V ครั้งที่3ครบเรียบร้อยไล่ดึงไปเขานิดนึงเสร็จแล้วตัดได้ก็ตัดไปเลยมาร์คแถวหลังจากนี้นะคะแถวที่3ถึงแถวที่5นะแถวที่3ถึงแถวที่5ให้ถักแถวละ 9x นะคะถักวนไปเลยแถวละ 9x ทั้งหมด3แถวด้วยกันครบเรียบร้อยนะคะ 9x ทั้งหมด3แถวให้ทำแบบนี้2ชิ้นนะชิ้นหนึ่งตัดไหมอีกชิ้นหนึ่งไม่ต้องตัดนะคะแล้วเราจะไปกันที่แถวที่4แถวที่6กันต่อนะแถวที่6นะคะมาร์คแถวไว้นิดนึงมาแล้วไปกันที่แถวที่6ให้ถัก 5x โซ่3 9xสาม x บนโซ่แล้วก็สี่ x นะคะก่อนอื่นชิ้นเนี้ยให้ถักไปก่อน 5x นะ1 2 3 4 5ได้ 5x แล้วถักโซ่ไป3โซ่นะคะ1 2 3ได้3โซ่หยิบอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาถักไปอีก 9x ด้วยกัน1 2 3อุ๊ยๆหลุดอ่ะ3 4 5 6
7และ9แล้วถัก x ไปบนโซ่อีก3ครั้งนะคะ1 2อุ๊ยจะหลุด3ถักลงบนชิ้นนี้อีก4ครั้งด้วยกัน1 2 3 4หายใจลงแล้วนะคะหลังจากนี้แถวที่7ถึงแถวที่13นะแถวที่7ถึงแถวที่13ให้ถัก x รอบชิ้นงานถัก x ไปนะคะช่องละ1ครั้ง1ครั้งนะตั้งแต่แถวที่7ถึงแถวที่13แถวละ 24x นะคะทั้งหมด7แถวด้วยกันนะถักวนไปเลยตรงนี้นะคะ7แถว B จะขอตัดข้ามไปนะครบเรียบร้อยนะคะทั้งหมด7แถวด้วยกันนะหลังจากนี้นะตรงส่วนของขา B จะแนะนำให้ยัดใยไปก่อนนะคะยัดใยลงไปในส่วนของขาเขานะพอยัดขาไว้เรียบร้อยละก็ขยับจุดมาร์กแล้วไปกันที่แถวที่14นะแถวที่14ให้ถัก 2xa ถัก 2xa ทั้งหมด6ครั้งด้วยกันถักไป 2x ก่อน1 2แล้วก็ถัก a 1 2อุ๊ยเกี่ยวไหมครบเรียบร้อยก็ไปในแถวสุดท้ายเลยแถวสุดท้ายแถวที่15นะคะแถวที่15ให้ถัก x ถัก a สลับกันไปนะถัก x 1ครั้งถัก a 1ครั้งถัก x ถัก aครบแล้วอันนี้ไม่ต้องไว้ไปลายไหมยาวนะคะบีไว้สำหรับในส่วนของหัวไปแล้วนะพอได้แบบนี้ให้เรายัดใยลงไปได้เลยได้แล้วนะคะมาประกอบกันนะเดี๋ยวเรามาเย็บในส่วนของแขนกันเลยนะเย็บแขนติดกับตัวก่อนนะคะลดลงมา1แถวนะ
ันแขนดีดออกนะคะให้เย็บล็อกในแถวที่3แถวที่4ลงมาเลยนี่แขนเขาก็จะไม่อ้าออกละเสร็จแล้วแทงเข้ามาด้านในหนึ่งข้างอุ้ยชนใส่ไฟข้างที่สองเหมือนเดิมการแขนกางออกแทงเข้ามาด้านในแล้วก็มัดทำปมไว้ด้านในเลยนะคะในส่วนของแขนนะบีจะใช้ผ้าสักหลาดตกแต่งนิดนึงเป็นขีดเส้นเล็กๆก็พอนะคะไม่ต้องแบบเยอะนะไม่ต้องใหญ่ตัดให้เท่ากันหน่อยเนาะตามความยาวที่พอเหมาะกับแขนนะคะบางคนถักแล้วช่วงแขนมันยาวเนาะนะคะพักให้เขาแห้งก่อนนะบีจะพักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วไปตกแต่งกันที่หัวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวในส่วนของหูนะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ9เอาแถวที่9นะบีจะเย็บหูให้หูติดในแถวที่9นะคะในช่วงขอบตัวสีดำตัวสีเทาเลยได้แล้ว1ข้างไปอีกข้างนึงดูเส้นด้านล่างนะคะแล้วก็เย็บเลยThank you.
ก็ออกมาแล้วไปต่อไปต่อติดตานะคะตาประมาณ6มิลนะไหมสีเนื้อสีเนื้อสีครีมนะคะที่พอว่างอยู่แทงหน้าทำเป็นคล้ายๆจมูกนะคะคือแทงไปหลายๆรอบหน่อยนะไหมสีขาวนะคะปักเข้าไปส่วนด้านบนบนตาหน่อยนะแนะนำให้ปักตอนกาวแห้งแล้วนะคะมันจะแน่นหน่อยถ้าปากช่วงที่กาวไม่ค่อยแห้งเนี่ยตามันจะหลุดนะปากให้หางตาตกนิดนึงแอบฟิลออกแก่ๆหน่อยนะคะบีก็ไม่ถนัดเลยนะเนี่ยรีเควสกันมาเยอะมากบอกว่าขอเป็น001นี่ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ตามไปดูเลยนะคะเสร็จแล้วนี่ที่มองมาตรงจมูกทำยังไงให้เขาดูแบบแก่นิดนึงเนาะดูมีอายุทิ้งลงที่จมูกแล้วก็เฉียงออกมาจะพอได้แหละไม่ได้ก็ต้องได้แล้วนะคะอุ๊ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะมาต่อกันปากเลขกันหน่อยตัวนี้บีจะขอใช้เป็นเลขเหลี่ยมๆแล้วกันนะคะดึงไม่เข้าอีกไม่เหมือนอย่าว่ากันนะเขาพยายามแล้ว
ันนี้ใช้ไหมเย็บผ้าปักเอานะคะพอเนาะพอก่อนที่จะพังไปไปกันต่อเลยไปกันต่อได้แล้วล่ะงานในคลิปนะคะบีจะไม่ค่อยถนัดนะมันบางทีมันก็จะเปี้ยวๆหน่อยอุ๊ยทำไมตัวนี้อ้วนจังหนูไปทำอะไรมาเนี่ยคุณตา001ล็อกแป๊บหนึ่งล็อกคอก่อนเลยเย็บหลักต่อหลักนะคะเกี่ยวโดนแขนออกมาลูกออกมาสิ่งที่ควรระวังคือระวังใยด้วยนะถ้าใยโผล่ให้เอาปลายเข็มนะดันลงไปอย่างนี้เข้าไปหัวโตเชียวคุณตาได้ออกมาเรียบร้อยนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยพอได้ไหมต้องพอได้แล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวหาเพื่อนเขาก่อนนี่เลยมาแล้ว2ชิ้นนะคะขยับคลิปนี้นะคะคุณตา001เนาะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ทุกคนติดตามรับชมนะไม่รู้ว่าจะออกมาโอเคหรือไม่โอเคยังไงนะคะบีทำสุดฝีมือแล้วนะใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามด้วยนะแล้วเราไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ